่อนที่จะไปชมคลิปกันนะครับผมมีเกมดีๆมานำเสนอนะครับชื่อเกมว่าโลมานะครับผมเป็นเกมแนวสล็อตนะครับเล่นง่ายๆได้เงินจริงนะแต่ผมเล่นให้ดูเลยนี่ครับตัวเกมก็จะประมาณนี้แหละครับเล่นง่ายๆได้เงินจริงนะครับผมนี่เป็นเกมแนวสล็อตแล้วก็เป็นพวกไอเทมต่างๆนะครับผมพอลงมามันก็จะคูณได้เป็นพอยต์เอาไว้แลกเงินนะครับผมวิธีสมัครก็คือเข้าไปที่ไลน์นะผมแล้วก็ add AK717 นะผม add AK717 สำหรับค่านี้นะฮะมีบริการตลอด24ชั่วโมงนะผมมีบริการตลอด24ชั่วโมงนะฮะฝากถอนไวแน่นอนครับผมฝากถอนไวแน่นอนฝากขั้นต่ำแค่300นะครับผมเล่นได้ทุกอย่างเลยโอเคอย่าลืมเข้าไปที่ไลน์นะผมแล้ว add ไปเลย add AK717 ไปดูคลิปกันเลยครับสวัสดีครับผมนิวทักไทยแลนด์นะครับผมสวัสดีครับผมเทนหรือเทนเรนซิ่งช็อปครับผมครับผมพี่เทนคันนี้เป็นรถปีไหนพี่เป็น D-Max ปี05ครับปี05เป็นคอมเร็วตัวแรกอ๋อคอมตัวแรกเหรออันนี้ใช่ครับอ๋อเขาเรียกหน้าย้อยอ๋อหน้าย้อยใช่พี่ครับอันนี้ก็ทำตัวตัวนี้ใหม่ครับใช่ครับปิดต่อใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ครับปิดรถตัวแรกไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกเนาะใช่พี่แต่ถ้าไม่มันเรียบมันก็จะดูแบบใช่มันก็จะเนียนๆหน่อยใช่โหดอันนี้ทำที่ไหนมาพี่ตัวร้านสีแถวแถวอู่ครับแถวแถวบ้านใช่อันนี้สีอันนี้สีอะไรนี่มันเป็นสีเหลืองมุกเขียวมุกเขียวใช่ใช่มันดูออกเขียวๆเหลืองๆใช่ครับประมาณทั้งคืนมันจะออกเขียวๆหน่อยๆอ๋อใช่สวยเลยตัวนี้ครับอันนี้สีนี่ทำมาหมดไปเท่าไหร่แล้วค่าใช้จ่ายครับเบ็ดเสร็จพวกๆกันนะพี่นะมันจะอยู่มัน17,000อ๋อ17,000ใช่ครับนอกในเลยนะเนี่ยนอกในในห้องเครื่องเพราะว่าเรามีคาร์บอนไงเขาเล็ดตัดตรงนี้ลงไปมันเหลือแค่17,000ยางครับใช่ใช่ครับทอดทุกชิ้นเลยไหมครับหรือว่าอย่างไรครับใช่พี่รื้อหมดเลยคือจบเลยใช่ครับอันนี้ก็มีไฟเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมตัวนี้ใช่ครับไฟเงาสวยนี่ก็มีเป็นงานคาร์บอนอันนี้เอ็มจูเนียร์เนาะคาร์บอนใช่ครับพี่อันนี้บานเท่าไหร่นี่พี่บานนี้ผมได้มาก็ 9,500 นะถ้าจำไม่ผิด 9,500 ครับผมลายแรกๆนะตัวนี้ใช่ครับพี่สวยอยู่ตัวนี้ยังเงาอยู่เลยนะหลายปีแล้วนะรู้สึกใช่ครับโอเคก็จะมีงานแก้มอันนี้เป็นงานหุ้มไหมครับพี่เป็นงานหุ้มครับพี่ก็เป็นตัวแก้มเดินไปหุ้มมาใช่ใช่มันก็ผมว่ามันแข็งแรงว่ะใช่ไหมมันแข็งแรงมันไม่สั่นเวลาเราวิ่งเนาะครับคันนี้น่าจะลงสนามไหมครับหรือว่าเคยไปวิ่งไปลองไหมครับหนูไม่เคยพี่ไม่เคยเลยเหรอใช่ทรงเหมือนลงสนามนะตัวนี้ทรงมันได้ครับครับผมอันนี้ก็จะมีด้านประตูอันนี้เป็นงานอะไรพี่หุ้มเหมือนกันพี่อ๋อเป็นหุ้มใช่ครับเน้นใช้งานนะคันนี้ใช่ครับอันนี้ใช้งานทุกวันไหมพี่ทุกวันเลยพี่วิ่งอะไรวิ่งอะไรด้วยทุกอย่างเลยเปิดอู่ที่บ้านใช่ไหมพี่ใช่ครับมีอู่ครับผมอันนี้ด้านแก้มกับด้านประตูเนี่ยก็แบบไรได้ค่าใช้จ่ายพี่หูนานแล้วพี่นานแล้วใช่แรกๆเลยตั้งแต่สมัยยังไม่ได้ทำสีรถเลยนะอ๋อตั้งแต่มีคาร์บอนชิปเลยช่วงนั้นเหรอใช่ครับโอเคด้านล้อพี่อันนี้เป็น TE เป็น TE ก้านยกพี่ก้านยกเนาะ SVP มันจะเป็นตัวแรกๆเลยออฟ12นะข้างหน้าข้างหลังเป็นออฟ15อ๋อใช่พี่มาเลย อันนี้ยางเท่าไหร่2454545ครับก็กำลังดีนะตัวนี้ใช่พี่ก็ไม่บางมากนะใช่ว่ากำลังสวยขับแล้วมันดูแบบขับรู้สึกไม่กระแทกใช่พี่ก็จะมีตัวอันนี้เบรกเป็นของ Skyline R32 คือยกทั้งจานทั้งปั๊มเข้ามาเลยครับแต่พอดีคนเก่าเขาลบตานิสันออกไงใช่แต่ก็สบายใจนะเวลาเบรกใช่พี่มันเป็น C port นะอันนี้เท่าไหร่ได้ตัวนี้ตัวนี้ได้มาผมจำได้ว่าประมาณ 7,000 ทั้ง2อย่างนะครับผมใช่พี่มาทำขาอีกทำขาใหม่ด้วยใช่ครับขามันต้องแปลงเข้ากับตัวนี้ใช่พี่ต้องแปลงสั่งทำขาเองตั้งหางอีกใช่ไหมใช่ครับครับผมนี่อันนี้ชุดล้อกี่บาทได้พี่ตัวนี้มันนานแล้วนะพี่แต่ล้ออ่ะมัน SVP เขาก็ประมาณ 16,500 แม็กอย่างเดียวนะ SVP ใช่ครับก็ราคามาตรฐานนะตัวนี้เออใช่ครับพี่ด้านช่วงล่างหน้าท้ายเป็นอะแดปเตอร์ครับพี่6/5นะตัวนี้ใช่ครับอันนี้เป็นนิ้ว2ครับพี่ตัวนิ้ว1ครับพี่นิ้ว1เหรอครับช่วงล่างนะพี่ช่วงล่างเราจะมีโชว์คู่หนึ่งเป็นโชว์โปรพัดโชว์โปรพัดใช่แหนบไปพี่แหนบชักออกเนาะใช่ครับแหนบเหลือ2เส้น2เส้นอันดัดแหนบด้วยพี่ดัดครับอันนี้ประมาณกี่นิ้วพี่โหลดตัวหลังข้างหลังนี่คร่าวๆน่าประมาณ6 6สุด
สุดของ V Max ใช่ครับพี่จะติดตัวคัสซีแล้วใช่นี่ต้องวาวคัสซีด้วยวาวเลยใช่ครับงั้นกระด้างอันนี้ก็จะออกแนวแบบท้ายห้อยนิดนึงใช่พี่แต่น่าจะแข็งแล้วล่ะตัวนี้ใช่ไหมน่าจะหนึบสุดๆแล้วใช่ใช่ครับประมาณด้านตัวหลังก็จะมีตัวค้ำใช่ครับตัวค้ำที่แบบว่าเป็นเอ็กซ์แล้วก็มีอีกซีบอลตัวนึงตามสไตล์ที่เราเล่นกันแรกๆอะนะใช่พี่แต่ก็ลงตัวอยู่ตัวนี้ครับสวยเลยมันดูแบบไม่เยอะมากไงดูแบบไม่ใช่น่าเบื่ออะไรประมาณนั้นบอกแล้วก็มีย้ายแบตมาด้านหลังด้วยใช่ครับอันนี้ย้ายเองเลยไหมครับหรือย้ายเองครับแต่ถาดแบตสั่งเฮดพี่ดีมาอ๋อใช่ครับมันดูแบบโทนดำดำเหลืองสลับกันใช่ครับพี่สวยสวยครับแต่นอกก็จะประมาณนี้นะครับนี้อยู่กลุ่มอะไรบ้างพี่ผมไม่มีกลุ่มครับแต่ว่าเรามีกลุ่มของผมเองนะคือเล็กๆของทางร้านก็จะเป็นกู๊ดไลท์กู๊ดไลท์ใช่ครับเป็นทางร้านเลยใช่ใช่ครับก็คือพวกกันเลยด้วยใช่ครับภายนอกก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราดูห้องโดยสารได้ครับพี่ดูเลยข้างในไม่ได้เน้นอะไรมากพี่มันก็จะมีประมาณนี้ก็กำลังไล่เก็บใช่ไหมครับใช่ตอนแรกที่ส่งรูปมานานแล้วก็ยังแต่ไฟยังไม่ได้เก็บเลยตอนนั้นใช่ใช่ตอนนั้นกำลังเก็บแต่ไฟก็จะเป็นชุดนู้นนะพี่ดีเลย์ฝั่งนู้นคือชุดไฟทั้งหมดเรากล่องฟิลออกเลยเราใช้เป็นดีเลย์แทนใช่ครับข้อเสียข้อดีอยู่เป็นยังไงข้อดีข้อเสียคือมันเหมือนกล่องฟิลแหละแต่ว่ามันได้โล่งกว่าตอบได้โล่งกว่าการเก็บนะใช่ครับพี่พวกการเซอร์วิสง่ายกว่าใช่พี่อันนี้ก็จะมีบอกคือกี้เป็นผ้าดำเนาะครับนี่ได้งานนี้ประมาณกี่บาทพี่ดีแบบทางคันเลยนะพี่มันเป็นงานแรกๆเลยอ่ะคือเราเป็นเคอร์กี้ตั้งแต่ราคาแรกๆที่ว่าแรงๆเลยนะสมัยนั้นอ่ะครับผมจำไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาเล่นกันก็ประมาณ 7-8,000 นึงตัวนึงใช่โอ้สมัยก่อนแพงสมัยก่อนนี่ใช่คนเล่นต้องมีตังค์นิดนึงเนาะที่เล่นกันใช่ครับก็จะมีตัวพวงมาลัยอันนี้เป็นวอเทคเนาะใช่ครับราคาเท่าไหร่ได้พี่ตัวนี้เป็นงานทั่วไปพี่อยู่ประมาณ 1,000 ฟบาทรวมตัวกั้นยกด้วยถ้าตัวยกด้วยก็เบ็ดเสร็จทั้งหมดก็ประมาณ 3,000 ฟบาทใช่ครับแล้วก็มีวัดบูธตัวนี้ฝังไปในตัวอันนี้เป็นช่องแอร์เก่าใช่ครับเราก็เลยฝังเข้าไปเลยใช่วัดจริงๆวัดบูธจะอยู่ข้างบนพี่อ๋อนี่แต่ตัวนี้ก็จะเป็นเรกูเลตระบบน้ำมันผมเราดึงจอเข้ามาดูในรถเลยใช่ครับเรกูเลตใช่ครับอันนั้นก็ประมาณนี้เนาะใช่ครับพวกตัวแผ่นรองอะไรก็ออกหมดเลยครับคือแบบมันได้งานดิบนะเป็นดิบๆใช่ครับโหดนะตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องไหนพี่ได้ครับพี่ทันนี้เห็นทีแรกนึกว่าเป็นรถแข่งนี่ก็คือแบบชอบดันดำกระเหลืองสลับกันใช่ครับแรงบันดาลใจก็บัมเบอร์บีเลยอ๋อบัมเบอร์บีชอบสไตล์นะก็เลยจัดเป็นเหลืองดำเลยพี่ดีเดียวมันดูไม่เยอะด้วยใช่มันก็ดูแบบแหวกแนวดีเนาะใช่ครับตัวนี้เป็นเครื่องสเต็ปไหนพี่เป็นเครื่อง 2,500 ซิ่งครับจะเป็นลูก 2,500 ยูโรโฟของออนิวแต่ก้านเป็น MRX ใช่ครับพี่ก็คือแบบเกือบๆสเต็มระบบแล้วเนาะอันนี้เทอร์โบ F55 ครับ F55 อันนี้ F55 เนาะอันนี้บูทเท่าไหร่พี่คันนี้บูทคันนี้อยู่ประมาณ58ปอนด์58ใช่ครับมีเศษ58เลยมันก็ไม่ถึง60นะใช่กดถึงแล้วใช่มั้ยใช่พี่ครับผมอันนี้งานอินเตอร์นี่ทำเองมั้ยพี่หรือว่างานอินเตอร์เป็นของพี่ชายครับเป็นของร้านช่างงนถ้อยดีบ้านแถวอ๋อช่างงนใช้กันเยอะเนาะตัวนี้ใช่ครับงานเขาจะเนี่ยอย่างรอยเชื่อมเนี่ยดูได้เลยพี่สวยแต่หลายคันที่ไปถ่ายมาก็ใช้ช่างงนเยอะใช่ใช่ครับงานเขาละเอียดแล้วก็แบบใช่มันจะเงาพวกนี้มันจะเงาใช่พี่อย่างเนี้ยของเขาหมดเลยอย่างเงี้ยอ๋อนี่ไงชื่อนี่ไงชื่อเขาติดช่างก้นท่อดีอันนี้ก็จะเป็นตัวหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าในตัวเลยเนาะใช่ครับเป็นงานพี่อ้นเขาเลยงานสร้างของเขาเลยครับมันก็ตัวเล็กกว่าปกติปกติมันจะยาวตัวนี้มันก็ตัวเล็กดูทันรัดดีด้วยโล่งเครื่องจะโล่งเลยครับอินเตอร์นี่เป็น3นิ้วไหมพี่ตัวนี้3นิ้วครับก็คือแบบเย็นสบายเลยนะตัวนี้ไม่มีความร้อนแน่นอนใช่ครับอันนี้ก็เก็บสายไฟเรียบร้อยและโล่งทุกอย่างครับครับผมก็มีพวกระบบน้ำมันเรียบร้อยเรกูเลเรียบร้อย
ดูสวยเลยคันนี้ดูลงตัวดูแบบครับไม่เบื่อมองยังไงก็ไม่เบื่อนะครับครับจะมีพวกพอฟิตติ้งครบทุกจุดแล้วนะก็เกือบทุกจุดพี่ก็เราจะเน้นถ้าเน้นเป็นสีดำได้เราก็ดำหมดเลยแต่จะมีแยกมาก็เป็นชุดเนี้ยคือชุดนี้มันทำก่อนไงเราก็เลยไม่ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เปลี่ยนใช่ครับก็คือเน้นเป็นดำแล้วก็เหลืองสลับกันเพราะว่าบางทีมันก็ยังไม่เสร็จดีด้วยยังแผ่นปิดนี่เราก็ยังไม่ได้อุดใช่ครับพี่แต่ทุกอย่างเราก็เก็บจนหมดแล้วแหละเหลือแค่อุดใช่ครับก็จะประมาณนี้นะคันนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวให้พี่ฝากผลงานครับแล้วช่องทางการติดต่อกันนี้พี่ครับก็ติดตามผมได้ที่ Face Ten Racing Shop ครับหรือเข้าทางร้านก็ได้ครับโอเคสำหรับวันนี้ประมาณนี้พี่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับผม@AK717 และคุณจะไม่ผิดหวัง